สวัสดีค่ะเรียกได้ว่าเกิดเป็นกระแสดราม่าที่ชาวเน็ตเนี่ยต่างให้ความสนใจอย่างมากมายในโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในเว็บโปของจีนจนขึ้นฮอตเสิร์ชเมื่อพระเอกดังแดนมังกรอย่างสุยข่ายที่เรียกได้ว่ากำลังโด่งดังและเป็นหนุ่มในฝันของใครหลายๆคนถูกมือดีอย่างปาปาราซี่ชาวจีนปล่อยคลิประหว่างออกเดตออกมาในโลกโซเชียลโดยก่อนหน้านี้นะคะปาปาราซี่ชาวจีนได้มีการกล่าวอ้างว่าจะมีการปล่อยคลิปการออกเดตของพระเอกหนุ่มเบอร์ต้นๆของประเทศจีนออกมาและต่อมาคลิปของสุยข่ายก็ได้ถูกปล่อยออกมาในโลกออนไลน์โดยเป็นคลิปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาในขณะที่พระเอกหนุ่มเดินทางไปยังสถานีรถไฟเพื่อพบกับหญิงสาวปริศนาในคลิปแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่มีการสวมกอดกันและเดินจับมือกันเคียงข้างกันไปตลอดทางเพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พักมีรายงานจากปาปาราซี่ว่าพระเอกหนุ่มและหญิงสาวได้ออกมาจากโรงแรมอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันต่อมาและทั้งสองคนก็เดินทางไปยังสถานีรถไฟเดิมจากนั้นหญิงสาวปริศนาก็ขึ้นรถกลับไปซึ่งคาดว่าพระเอกหนุ่มได้ไปส่งหญิงสาวปริศนาขึ้นรถไฟและพระเอกหนุ่มก็เดินทางกลับที่พักหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆได้มีการเปิดเผยถึงตัวตนของหญิงสาวปริศนาในคลิปที่พระเอกหนุ่มสวมกอดว่าเธอคือนักแสดงหญิงดาวรุ่งซึ่งอยู่ค่ายเดียวกันกับสีขายเธอเป็นนักแสดงหญิงดาวรุ่งที่มีหน้าตางดงามราวกับเทพธิดาที่มีชื่อว่าเจ้าฉิงเจ้าฉิงอายุ22ปีเธอมีส่วนสูงถึง172ซมหน้าตางดงามและเป็นรุ่นน้องในค่ายเดียวกันกับพระเอกหนุ่มอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อนๆเมื่อชาวเน็ตได้เห็นคลิปที่ถูกปล่อยออกมาก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาและเมื่อชาวเน็ตได้รู้ว่าหญิงสาวปริศนาคือใครก็ต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปชาวเน็ตบางกลุ่มต่างชื่นชมยินดีที่ทั้งคู่คบหากันในขณะที่ชาวเน็ตไม่น้อยนะคะก็รู้สึกเสียดายที่พระเอกหนุ่มมีแฟนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการแถลงการเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ออกมาทั้งจากทางค่ายของทั้งสองคนและตัวสุริขายและเจ้าฉิงเองแต่ที่ชาวเน็ตต่างงงและทนไม่ได้นั่นก็คือเหตุการณ์ที่มีชาวเน็ตคนหนึ่งได้โพสต์ถามประธานค่ายต้นสังกัดของพระเอกหนุ่มในวันที่26ที่ผ่านมาว่าพระเอกหนุ่มจะมีการแถลงและประกาศความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับนักแสดงสาวดาวรุ่งใช่หรือไม่แต่เมื่อได้รับคำตอบจากประธานค่ายชาวเน็ตต่างงงกันไปตามๆกันเมื่อประธานค่ายตอบว่าจะประกาศได้อย่างไรในเมื่อโสดและเมื่อชาวเน็ตได้ยินคำตอบของประธานค่ายที่ตอบออกมาแบบนี้ก็ยิ่งทำให้สุริขายถูกโจมตีอย่างหนักเพราะในคลิปเห็นกอดกันกลมแต่ว่าบอกว่าโสดซึ่งแอดมินก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเจ้าตัวอย่างสุริขายเองยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มีแต่ประธานค่ายเท่านั้นที่ออกมาพูดนั่นพูดนี่และส่งผลกระทบถึงสุริขายเต็มๆชาวเน็ตมากมายนะคะต่างแสดงความเห็นอกเห็นใจฝ่ายหญิงที่ได้รับความเสียหายทั้งคลิปต่างแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่สมกอดแล้วก็เดินจูงมือกันเข้าที่พักไปด้วยกันชาวเน็ตบางส่วนต่างรู้สึกไม่พอใจในการกระทำดังกล่าวของเจ้าของค่ายที่ออกมาพูดเองเองในขณะที่เจ้าตัวเขายังไม่ได้มีการออกมาพูดใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้และสิ่งที่ตามมานั่นคือทำให้สุริขายถูกโจมตีอย่างหนักชาวเน็ตส่วนมากนะคะไม่ได้กังวลที่พระเอกหนุ่มจะมีแฟนแต่กังวลกับสิ่งที่ประธานค่ายทำซึ่งนอกจากค่ายเองจะไม่ปกป้องนักแสดงในสังกัดของตนเองแล้วยังเหมือนเติมเชื้อไฟให้กับนักแสดงในสังกัดของตัวเองดูแย่ในสายตาของชาวเน็ตเข้าไปอีกก็เรียกได้ว่ากำลังเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตสนอกสนใจในตอนนี้นะคะและแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ